วันนี้เวลา10 นาฬิกาณบ้านเลขที่105/1หมู่7ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐพลนราดิศรผู้ราชการจังหวัดพะเยาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวิทยาปวงงามเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4613โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งอาสาสมัครทหารพรานวิทยาปวงงามเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจตรวจการจัดทำซุ้มประตูในพื้นที่บ้านกำปงบูเกะหมู่7ตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสโดยเหตุเกิดณบริเวณถนนสาย4067บ้านบลูกาฮีเลหมู่6ตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7 เมษายน 2567การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันนี้เวลา10 นาฬิกาที่บ้านเลขที่220หมู่15ตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานประคองสุทธนังเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4613หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งอาสาสมัครทหารพรานประคองสุทธนังเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจตรวจการจัดทำซุ้มประตูในพื้นที่บ้านกำปงบูเกะหมู่7ตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสโดยเหตุเกิดณบริเวณถนนสาย4067บ้านบลูกาฮีเลหมู่6ตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7 เมษายน 2567การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวันนี้เวลา11 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมนึกพรหมเขียวผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4613โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จำนวน4 นายประกอบด้วยจ่า10 เอกศักดิ์ระพีเพชรเรือนทองอาสาสมัครทหารพรานอนันต์บือราเฮงอาสาสมัครทหารพรานเปาซีเจเตและอาสาสมัครทหารพรานมักกอเสอูมาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจตรวจการจัดทำซุ้มประตูในพื้นที่บ้านกำปงบูเกะหมู่7ตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสด้วยเหตุเกิดณบริเวณถนนสาย4067บ้านบลูกาฮีเลหมู่6ตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7 เมษายน 2567และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง4 นายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้